เย้ yeah. สวัสดีครับมาแล้วเป็นไงกันบ้างมาแล้วอย่างนี่คุปปอมเห็นมีมาและหนึ่งคนน้อง <c oughs> น้องบารมีใช่ไหมบารมี <c oughs> บอกว่าคนแรกเลยเย้ yeah. ดีใจด้วย <c oughs> เข้ามาเป็นคนแรกเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างสอบกันแล้วยังเออมาแชร์กันหน่อยสิไหนใครใครสอบเลขไปแล้วเออมาบอกความรู้สึกคอมเมนต์บอกคุปปอมหน่อยว่าสอบไปเป็นไงบ้างคิดว่าชะตาชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงอ่ะก็ ยังยังไม่ต้องเสียใจนะว่าครูปอมมาไลฟ์แบบช้าไปหน่อยเป็นวันพุธบางคนอาจจะสอบไปแล้วอย่างเงี้ยคือเวลาสอบของโรงเรียนน่ะมันจะสอบไม่ตรงกันถูกไหมน้องบางคนสอบก่อนบางคนสอบพฤหัสสุขครูปอมกจ็จัดเวลาย,ยากเหมือนกันก็เลยก็ต้องขอโทษน้องๆบางคนด้วยที่ครูปอมไลฟ์ติวให้ไม่ทันนะครับก็เลยมาเป็นวันพุธอย่างนี้อ่าส่วนใครที่ยังไม่สอบอสอบวันไหนบอกครูปอมหน่อยเร็วอ่าบอกหน่อยว่าสอบวันไหนแล้วพร้อมแค่ไหนเออเลขหลักเลขเสร,ริมเป็นยังไงบ้าง นี่มาแล้วน้องบารมีบอกว่าอีกสองสอบอีกสองสอบนี่หมายถึงอีกสองอีกสองวันหรือเปล่าหมายถึงวันศุกร์ใช่ไหมสอบปิดท้ายเลยปิดท้ายก่อนส่งท้ายปีเก่าด้วยการสอบกลางภาคเนาะมีน้องทอฝันบอกว่าโรงเรียนมีกีฬาสีสอบไปยังเอย่ยกีฬาสีช่วงปิดท้ายเลยนี่สอบได้สอบแล้วย,ยังน้องบารมีบอกสอบวันที่เก้าอ๋อเฮ้ยคือยังไงนะสอบ เป็นปีหน้าเลยใช่ไหมเป็นเป็นช่วงเดือนมกราเลยเออนี่ก็ดีนะโอเคก็ในเมื่อเป็นการสอบกลางภาคเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่จำกัดและน้องอาจจะมาน้องม6อาจจะมาน้องม5น้องมสอาจจะมามาได้เลยเพราะหลายๆโรงเรียนก็จะเรียนเนื้อหาที่ไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงกันเท่าไหร่เช่นบางบางคนอาจจะเรียนสมมติเมทิกบางที่เรียนมสบางที่เรียนม5บางที่เรียนม6ก็มี หรือแม้กระทั่งลำดับอนุกรมบางที่เรียนม .6 บางที่เรียนม .5 เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นเราดูเนื้อหานะครับดูว่าครูป,ปอมเอาอะไรมาติวแล้วก็เข้ามาร่วมกันได้เลยอย่างเช่นในวันนี้ครูป,ปอมเตรียมมา3เรื่อง3เรื่องก็คือดูจากที่มีน้องมาคอมเมนต์ไว้จริงๆริคอมเมนต์ไว้เยอะวันนี้แต่ว่าด้วยเวลาจํากัดในชั่วโมงเดียวีก็อาจจะไม่ทันครูป,ปอมก็เลยเตรียมมา3เรื่องหลกัหลกๆก็คืออย่างแรกเลยลำดับอนุกรมแบบอนับบอนต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของแคลคูลัส แล้วก็อีกอันนึงคือเมริค์นั่นเองเพราะน้องคนไหนที่กําลังจะสอบเรื่องเหล่านี้นะครับมาเลยหรือว่าใครมีเรื่องอื่นที่อยากจะถามได้นะไม่ไม่ต้อง3ามเรื่องนี้ก็ได้ที่สงสัยมีโจ์สงสัยมีอะไรสงสัยคอมเมนต์บอกครูป,ปอมได้เลยเดี๋ยวจะติวให้ทันทีเลยอ่าก็จะเตียวแบบรวมๆนะครับมีน้องเข้ามาแล้วนี่น้องน้องสอบวันที่9อ่าน้องสอบวันที่9 น้องกับซีดีต์บอกว่าโง่คณิตอยากให้เข้มๆอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันด้วยกันนะครับอ่ะก็ลำดับเนื้อหานะครับเดี๋ยวครูปอมจะเริ่มด้วยลำดับอนุกรมอานาันก่อรแล้วค่อยไปแคลคูลัสแล้วก็ไปเมทริกเพรานะน้นติวแล้วมีโจทย์ตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกได้เลยโอเคไหมครับอ่ะประมาณนี้นะน้องๆก็เริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้หลายๆคนน่าจะน่าจะยังไปเตรียมตัวสอบอาจจะบางคนอาจจะมีสอบวิชาอื่นก็ก็เลยไม่ได้เข้ามาดูนะครับอ มีน้องเข้ามาเพิ่มแล้วน้องจิราพรบอกว่าสอบพรุ่งนี้อ่ามามาเติวไปได้วยกันโอเคครับอย่างแรกเลยลำดับอนุก,กรมอน,นันต์นะครับที่ครูปอมเตรียมมาให้พวกเราดูก็คือตัวนี้ครับฟื้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับแน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของลิมิตของลำดับนั่นเองอ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันเกี่ยวยังไงครับคือลำดับอน,นันต์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลู่เข้าลู่ออกถูกไหมนี่ครูปอมจะไม่ไม่พูดรายละเอียดมากนะแต่ว่าจะเอาแบบ เน้นๆเ,เลยว่าต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องของการหาลิมิตของลำดับนะครับโอเคเพราะว่าถ้าลิมิมตมันหาได้มันก็จะเป็นลำดับลู่เข้าอะไรประมาณนี้ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วการหาลิมิตของลำดับเราจะเห็นว่ามันจะมีทฤษฎีเยอะแยะเลยถ้าเราเปิดดูในหนังสือหรือว่าในบทเรียนในชีตอะไรทำนองนี้แต่ส่วนใหญ่มันเป็นทฤษฎีที่ซ้ำกับที่เราเรียนลิมิตของแคลคูลัสจะมีอันพิเศษอยู่2อันที่สำคัญก็คือ2ตัวนี้ครับ ตัวแรกเลยลิมิตเนี่ยที่ครูปอมยกไม้ดูก็คือบอกว่าลิมิตของ C ยกกำลัง N โดยที่ N เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยเป็น0อ่าแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คืออันนี้ครับ Absolute C น้อยกว่า1อันนี้คืออันที่1อันนี้เป็นยังไงครับสหรับทฤษฎีตัวนี้นะมาเคาะว่าเช่นยกตัวอย่างเลยลิมิต N เข้าสู่อินฟินิตี้อันนี้ทบทวนนะครับน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วเช่นเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n เออ แบบนี้ครูปอมบอกว่าถ้าเจอแบบนี้มันเท่ากับศูนย์เลยสังเกตอะไรครับสังเกตสิ่งที่อยู่ในในนี้นะสิ่งที่ยกกําลังนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่า1นส่วนสเนี่ยเวลายกกําลังเป็นไงครับ1นส่วนสองกำลังหนึ่งเป็นหส่วนสองหส่วนสองยิ่งยกกําลังนะครับปุ๊บยกกําลังสองก็จะเป็น1น่ส่วนสี่เห็นไหมสังเกตด,ดูถัดไปยกกําลังสามเป็น1นส่วนแมันจะมีค่าที่น้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับ มันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่สังเกตดูค่า n มันวิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้เลยแปลวขาว่า n ค่อยๆเพิ่มขึ้น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 ดังนั้นยิ่งยกกําลังมันยิ่งน้อยยกกําลังไปถึงอินฟินิตี้แล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะเหลือนิดเดียวเองก็เลยเข้าใกล้ศูนย์ไปเลยนี่คือเหตุผลนะครับเพราะ,ะ้อย่างแรกทฤษฎีข้อแรกเนี่ยสังเกตสิ่งที่อยู่ในวงเล็บสิ่งที่เป็นตัวยกกําลัง ถ้าเป็น1นส่วนสอย่างเงี้ยคือแอบส์โซลูตแล้วน้อยกว่า1เช่น1นส่วนสองหส่วนสามสาส่วนหได้หมดเลยยกกําลังแล้วเป็น0ูนย์เลยติดลบก็ได้นะติดลบก็ได้นะเช่นลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของลบหส่วนสยกกําลัง n อันนี้ก็เป็น0ูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์เพราะว่าติดลบไม่เป็นไรสุดท้ายมันยิ่งยกกาลังก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็น0ูนย์ไปเลยโ okay. อเค มีน้องบาร,รมีถามว่าตอนนี้อยู่ม .5 อยากเรียนวิศวะหนังสือแผ3สามของโอเพนดูเรียนยังไม่มีนะครับยังไม่มีหนังสือแล้วก็ยังไม่มีคอร์สเป็นแพทสามตอนนี้ก็สําหรับน้องที่เตรียมเตรียมตัววิศวะก็ลองศึกษาให้ดีนะครับว่าต้องใช้คะแนนอะไรบ้างอย่างเงี้ยต้องเตรียมเตรียมอะไรถ้าเกิดว่าถ้าน้องจะเข้าด้วยคะแนนวิชาสามาัญตอนนี้เนี่ยตัวคอร์สที่ติววิชาสามาัญที่เป็นเจ็ตแมทของปีหน้าเนี่ย เริ่มขายแล้วเหมือนกันน้องสามารถที่จะใช้ได้ยาวๆจนจบสอบเสร็จปี61ปี61เลยทีเดียวแต่ถ้าน้องใช้ g กดแพดก็อาจจะต้องรอให้แพดกดแพดรอบที่2จบก่อนอย่างนี้ก็ลองเต็มตัวดูลองศึกษาดูเพราะว่าปีหน้านี้มีเปลี่ยนระบบเยอะเลย่ะอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อถัดไปครับทฤษฎีข้อถัดไปบอกว่าคล้ายๆกัน c ส่วน n ยกกำลัง t ก็เป็น0โดยที่เงื่อนไขคือ t ต้องมากกว่า0 <c oughs> โทษครับเช่นอะไรอะ่ะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นลิมิตแบบนี้ครับลิมิต c เนี่ยก็คือค่าคงที่อันหนึ่งเช่น5สมมุติ5แล้วกันส่วน n ยกกําลังอะยกกําลังสองแบบนี้เห็นไหม t คืออะไรครับ t ก็คือตัวนี้นะเลขชี้กําลังอันเนี้ยครูป,ปอมบอกว่าไม่ใช่ครูป,ปอมสิทฤษฎีบอกว่ามันเป็นศูนย์เลยทําไมอะ่ะสังเกตดูครับลักษณะเดียวกัน n เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้น n เนี่ยเริ่มจากเช่น1กํากลังสองก็เป็น1 2กําลังสองสามกลังสองวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เลยมันก็ย่อมมีค่าเยอะขึ้นแล้วพอมันมีค่าเยอะขึ้นแต่สังเกตตัวบนสิตัวบนมีค่าเป็นไงครับมันก็ยังก็ยังคงที่อ่ะห้ามันก็ยังห้าอยู่ข้างบนเท่าเดิมถูกไหมแต่ข้างล่างมันเพิ่มขึ้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 นค่าก็จะยิ่งลดลงจนสุดท้ายกลายเป็นศูนย์ไปนี่คือทฤษฎีสําคัญ2ข้อ เกี่ยวกับลิมิตของลำดับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับอ่าตัวอย่างกันดีกว่าครับมีน้องน้องเออน้องเอนอ,งเอนี่บอกว่าสอบวันที่สี่อ้อกลายเป็นไปเที่ยวอย่างไม่มีความสุขเลยเนาะหยุดปีใหม่อ่ะว่าแล้วเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าครับสําหรับเรื่องของลิมิตของลำดับนะครับอ่ะโอเคตัวอย่างครับข้อแรกเลย A n ครับให้ลำดับ A n มาหน้าตาก็คือ -1 บวก2ส่วน n กำลัง2บวก4ส่วน n กำลัง3จะหาลิมิตของตัวเนี้ยเป็นยังไงลองดูนะครับลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ a n ฟื้ด้วยที่ด้วยทฤษฎีของลิมิตอ่ะอย่างแรกเลยถ้ามันมีหลายๆพจน์ลบกันบวกกันเราสามารถที่จะแยกได้ถูกไหมเพราะนั้นครูปอมบอกว่าเอ๊ะเราแยกปุ๊บเป็นลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้อย่างแรกก็คือตัวที่1ลบ1 อ่าโอเคเดี๋ยวนะมีน้องสิละวาดบอกว่าทําไมไม่มีเสียงลองลองเปิดดูนะอันนี้ครูปอมเช็คดูแล้วเสียงเสียงเปิดได้ปกติลองลองเล่งเสียงในคอมดูนะครับลองเล่งเสียงดูดูว่าเปิดล,ลําโพงได้ยังนะอ่ะตัวที่2ครับบวกก็เป็นลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ2ส่วน n กําลังสองนะครับอ่าและอีกตัวหนึ่งก็คือลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ C ส่วน n กําลังสมนี่โอเค อันนี้เป็นทฤษฎีลิมิตแยกผลปุ๊บแยกแๆตัวที่1ครับแน่นอนลิมิตของค่าคงที่มันก็คือค่าตัวนั้นแหละลิมิตของ5อะก็ได้5จะเข้าสู่อะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะมันคงที่เพราะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับลบหแน่นอนตัวที่2ครับนี่เห็นไหมเข้าทฤษฎีลิมิตเลยที่บอกว่าเป็น C ส่วน N ยกกําลังทอ่ะ c ก็คือค่าคงที่สข้างบน สังเกตดูนะ2เนี่ยมันคงที่มันก็2อ,อยู่อย่างนั้นน่ะไม่ไปไหนแต่ข้างล่างเนี่ย n มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปึ๊บปๆ๊ปปปตัวตัวตั้งน้อยตัวหารยิ่งเยอะค่าจะยิ่งลดลงจนสุดท้ายมันก็จะเข้าใกล้0ไปเลยเช่นเดียวกันครับไม่ว่า N จะยกกาลังเท่าไหร่จะเห็นว่าไม่มีผลเลยข้างบนก็ยังเป็น4คงที่แต่ข้างล่าง n กําลัง3ยิ่งเยอะๆ,ๆๆๆสุดท้ายกลายเป็นศไปเพราะน้นข้อนี้ครับก็เลยตอบลบ1จบแล้ เห็นไหมแค่นี้เองสบายๆมากเลยทฤษฎีลิมิตตัวนี้อ่าโอเคเอ,อ่ถัดไปครับลองมาดูข้อถัดไปอันนี้ยังเป็นแค่แบบฝึกหัดนะยังไม่ใช่โจทย์ที่เป็นอาจจะเป็นโจทย์ข้อสอบแบบง่ายๆอย่างนี้อยู่ถัดไปถ้า A n มาเป็นอย่างนี้ล่ะน่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีถูกไหมวิธีการทําคือ,อยังไงวิธีการทําก็คือเราจะเราใช้อะไรเราใช้เราใช้ n ที่ NT, เลขชี้กําลังสูงสุดเอามาหารถูกไหม เอามาหารอย่างเช่นในกรณีนี้ก็จะเป็นลิมิต an เนี่ย n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ an เนาะเราเอาแน่นอนครับ n กำลังสูงสุดก็คงเป็นก็คงเป็น n เดียวถูกไหมเป็น n เดียวปุ๊บก็จะกลายเป็นลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของเอา n มาหารนะ4ส่วน n ลบ1ส่วน n 3n ก็ส่วน n แล้วก็3ก็ส่วน n เอ่ะโอเคเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเป็นไงเวลาตัดปุ๊บอันนี้ตัดเหลือ4อันนี้ตัดเหลือ3ก็จะกลายเป็น ลิมิตครับ N เข้าสู่อินฟินิตี้ของ4ลบ1ส่วน N หารด้วย3บวก3ส่วน N อ่าโอเคปัดจอนิดนึงเย่ yeah. มาพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเห็นไหมครับแน่นอน4กับ3มันคือค่าคงที่มันก็จะยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ถูกไหมแต่ว่าลบ1ส่วน N จะเห็นว่าข้างบนเป็น1ข้างล่างเพิ่มขึ้นแสดงว่าเข้าทฤษฎีอีก ัวนี้กลายเป็นศูนย์มีส่วน n กลายเป็นศูนย์เลยส่วน n เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ n กําลังเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกัน3ส่วน n ก็เป็นศูนย์เหมือนกันเพราะน้นข้อน,นี้ลิมิตก็จะเหลือข้างบนเหลือสข้างล่างเหลือสคําตอบคือ4ส่วน3แบบนี้ได้ไหมนี่น้องเนตตี้บอกว่าพึ่งมั่วไปวันนี้เลยเสียดายเนาะเสียดายมาสอบเร็วไปนิดนึงโอเคอทีนี้ครับมันก็จะมีมีเทคนิคอยู่ถูกไหมมีเทคนิคบอกว่าไงเทคนิคบอกว่าถ้า เวลาที่เราหาลิมิตของไอตัวแบบเนี้ยสังเกตดูนะถ้าเลขชี้กําลังสูงสุดของ n ด้านบนกับด้านล่างมันเท่ากันเช่นในกรณีนี้ด้านบนคือ n กําลัง1ด้านล่างคือ n กําลัง1เวลาหาลิมิตมันจะเท่ากับอันนี้ครับเขาเรียกอะไรเรียกสัมประสิทธิ์นั่นเองเนี่ยมันเท่ากับสัมประสิทธิ์เลยสัมประสิทธิ์ของด้านบนกับด้านล่างหารกันสัมประสิทธิ์ด้านบนคือ4สัมประสิทธิ์ด้านล่างคือ3คําตอบก็เลยเป็น4ีส่วนสแบบนี้ถูกไหมครับอ่าโอเค อันนี้น่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีทีนี้ถ้าเกิดว่าด้านบนเยอะกว่าเป็นไงครับถ้าด้านบนเยอะกว่าด้านล่างทฤษฎีบอกว่าไงทฤษฎีบอกว่ามันจะอย่างเช่นข้อนี้เห็นไหมด้านบน N กําลัง2ด้านล่าง N กําลัง1ถ้าเป็นแบบเนี้ยทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีทริกเลยบอกว่าลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ a n จะหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้นะครับโอเคไหมถ้าด้านบนเยอะกว่า หาค่าไม่ได้เพราะมันจะเป็นส่วนศูนย์ถ้าเราลองทาดูวันนี้ครูปอมไม่พูดรายละเอียดแล้วนะเพราะติวตรงๆเต็มสอบเลยแต่ถ้าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างอ่าถ้าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างมันจะเป็นศูนย์แต่ว่าข้อนี้เป็นไงครับลองดูตัวอย่างถัดไปอันเนี้ยด้านล่าง n กําลังหนึ่งถูกไหมอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบว่าด้านบน n กํากลังสองไม่ใช่เพราะด้านบนเป็น n อํนกลังสองที่อยู่ในรูทแสดงว่า ด้านบนกําลังสูงสุดคือ n กําลังหนึ่งถูกไหม n กําลังสองแล้วมีรูทมันก็คือ n กําลังหนึ่งด้านล่างก็ n กําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าด้านบนและ้าล่างเลขชี้กําลังเท่ากันเราเอาอะไรครับเอาสัมประสิทธิ์นั่นเองเอาสัมประสิทธิ์มาที่นี้ลิมิตครับ an สัมประสิทธิ์ด้านบนคืออะไรห้าไหมไม่ใช่นะต้องเป็นรูทห้าอย่าลืมเอารูทมาด้วยนี่คือสิ่งที่ครูปั้มย้ําเลยถ้ามีรูทเอารูทมาด้านล่างเป็นเจ็ด จบครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ลิมิตเป็นรูทเส่วน n สรุปนะครับสรุปก็จะมีทิคว่าถ้าเลขชี้กําลังของ n ด้านบนด้านล่างเท่ากันนะอย่างเช่นข้อนี้ 4n กับ 3n เเห็นไหมเอาสัมประสิทธิ์มาหารกันเลยถ้าด้านบนเยอะกว่าด้านล่างเช่น n กําลัาง2ด้านล่างเป็น n เดียวหาค่ามไม่ได้แต่ถ้าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างลิมิตจะเป็น0ูนนะครับนี่คือการหาลิมิตของลำดับ ทีนี้นอกจากรูปแบบนี้ก็มีรูปแบบนี้ด้วยครับนี่เ n เท่ากับ3กำลัง n ลบ2กำลัง n หารด้วย5้ากำลังเอลบ3กำลัง n อเออตัวนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะวิธีการคือเราจะเอาฐานที่เยอะที่สุดมาหารอย่างในกรณีนี้ฐานเยอะสุดคือ5้ากำลัง n ถูกไหมฐาน5เอา5ไปหารทุกพจน์เลยพอหารปุ๊บมันจะได้ว่าลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับ สามกำลัง n ็ก็หารด้วยห้ากำลัง n ็สองก็หารเห็นไหมข้างล่างห้ากำลัง n หารด้วยห้ากำลัง n ลบสามกำลัง n หารด้วยห้ากำลัง n แบบนี้ซึ่งพอหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งปุ๊บอันที่เหลือเราสามารถเขียนในรูปดึงยกกำลัง n ออกถูกไหมก็จะกลายเป็นลิมิตของตัวนี้ครับลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ3ส่วน5ยกกำลัง n ลบ2ส่วน5ยกกำลัง n หารด้วย 1-3.5ลบ3ส่วน5ยกกำลัง n เกิดอะไรขึ้นครับจำได้ไหมมันเข้าทฤษฎีข้อแรกเลยที่บอกว่าอะไรก็ตามที่น้อยกว่า1 a b s o แอบสน้อยกว่า1เช่น3.5มส่วน5มันน้อยกว่า1ถูกไหมยิ่งยกกำลังค่าจะยิ่งน้อยลง3.5ส่วน5ยิ่งยกกำลังมากขึ้นค่ายิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้น n มันมากสุดๆเลย N เข้าอินฟิน t y ี้เลยไอ้นี่ หายไปเป็นศูนย์อันนี้หายไปเป็นศูนย์อันนี้หายไปเป็นศูนย์กลายเป็นข้อนี้ก็เท่ากับศูนย์ส่วนหนึ่งด้านบนศูนย์ด้านล่างคือหนึ่งคำตอบก็เลยตอบศูนย์ถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับในรูปแบบนี้ก็มีทริคอีกทริคบอกว่าถ้าด้านบนกับด้านล่างเท่ากันคือฐานนะเอาอะไรเหมือนเดิมเลยเอาสัมประสิทธิ์มาถ้าด้านบนเยอะกว่าด้านล่างหาค่าไม่ได้ถ้าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างก็เท่ากับศูนย โอเคไหมเพราะฉะนั้นลองมาดูตัวอย่างอันนี้ครับออะอย่าเพิ่งตกใจนะมี3ามกำลัง n บวกหนึ่งสามกำลังลังเอ็นลบหนึ่งขั้นแรกครับจัดรูปก่อนเลยจัดรูปปุ๊บครูปอมแยกนะสามกำลัง n ็บวกหนึ่งก็คือ3ยกกำลัง n คูณ3ามกำลังหนึ่งถูกไหมลบสองกำลัง n อ่าเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็3ามกำลัง n คูณ3ยกกำลังลบหนึ่งโอเคเกิดอะไรขึ้นครับ จัดรูปใหม่อีกทีหนึงก็จะได้เป็น3คูณ3กำลัง N ลบ2กำลัง N หารด้วย2กำลัง N ลบ3กำลังลบ1ก็คือเศษ1ส่วน3คูณ3กำลัง N อ่าโอเคประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นสังเกตดูบนล่างใครมากกว่าเท่ากันนี่ไง3ามกำลัง N เหมือนกันเลยถูกไหมพอมันเท่ากันปุ๊บแสดงว่าค่าของลิมิตเอาอะไรครับเราก็ต้องเอาสัมประสิทธิ์ถูกไหม ลิมิต N เข้าสู่อินฟินิตี้ของ A อถ้าด้านบนด้านล่างเท่ากันเหมือนเดิมเอาสัมประสิทธิ์มาสัมประสิทธิ์ด้านบนคือ3สัมประสิทธิ์ด้านล่างคือลบหส่วนสห้ามลืมนะครับห้ามลืมเครื่องหมายลบเด็ดขาดนะครับเอาเขามาด้วยไม่งั้นผิดนะครับก็จะได้ข้อนี้ลิมิตสรุปก็คือลบเนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้คือการหาลิมิตของลำดับคร่าวๆนะครับโอเค ประมาณนี้เป็นไงทันกันไหมจำยังยังยังพอจําได้ไหมหรือว่าอ่านทบทวนกันมาแล้วยังหรือว่าไม่รู้เรื่องไม่ทนันไม่อะไรเลยเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นเบสิกของการหาลิมิตลำดับที่ไม่ได้ยากมากแต่ก็ควรทําไม่ได้เพราะมันก็จะมีข้อสอบอย่างนี้แหละออกมาให้เราเก็บคะแนนด้วยถูกไหมครับอ่าโอเคถัดไปครับถัดไปลองมาดูรูปแบบนี้ครับมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่สามารถใช้ทริคได้ ทิกนี่ก็คือที่บอกว่าด้านบนด้านล่างใครมากกว่ากันอน่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังใช้ทิกไม่ได้ต้องจัดรูปก่อนนั่นเองก็คือประเภทนี้ครับเราห้ามบอกว่าเอ้ยด้านบนมี n ด้านล่างไม่มี n แสดงว่าด้านล่างได้ n กํกลังศูนย์ไม่ได้นะผิดนะครับจัดรูปก่อนแนะแน่นอนครับแล้วจัดรูปด้วยอะไรอะ่ะง่ายมากครับสังเกตอะไรครับสแควร์รูทอ่ะเจอสแควร r o ูทหาลิมิตใช้อะไรจัดรูปอะ่ะก็ คอนจูเกตงถูกไหมครับใช้คอนจูเกตง่ายเราใช้คูณคอนจูเกตเลยถูกไหมครับเอาเค,คอนจูเกตคูณปุ๊บคอนจูเกตคืออะไรก็รูท n กำลังสองบวก n แล้วก็บวกเอนถูกไหมคอนจูเกตก็คือสลับเครื่องหมายไอ้ตรงเนี้ยลบเป็นบวกบวกเป็นลบแต่คูณเฉยไม่ได้ถูกไหมไม่แฟร์ก็ต้องคูณบนคูณล่างด้วยอันนี้ด้วยเหมือนกันอ่าโอเคออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคพอคูณปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้น ด้านบนเข้าสูตรหน้ากําลังสองรูทหายถูกไหมหน้ากําลังสองรูทหายลบหลังกําลังสองนี่ไงด้านล่างก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมคือรูทเอ็นกำลังสองบวกเอน็นแล้วก็บวกเอ็นนะครับโอเคทีนี้เอ็นกำลังสองลบกันหายไปถูกไหมพอหายไปปุ๊บเราก็จะได้ว่า A n สุดท้ายเหลือด้านบนเหลือ n ตัวเดียวด้านล่างรูทเอ็นกำลังสองบวกเอน็นแล้วก็บวกเอน็นคราวเนี้ย ใช้ทิศของเราได้ละใช้ยังไงครับตอนนี้ด้านบนเป็น n กําลังหนึ่งถูกไหมด้านล่างก็เป็น n กําลังหนึ่งแต่มีสองพจน์นะก็คืออีกพจน์หนึ่งคือ n กําลังสองที่อยู่ในรูทเพราะฉะนั้นสแสดงว่าด้านบนด้านล่างเลขชี้กําลังของ n เท่ากันถูกไหมพอมันเท่ากันเอาอะไรอะ่ะเอาสัมประสิทธิ์นั่นแหละก็จะได้ว่าลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ a n เท่ากับด้านบนเป็นไงครับด้านบนสัมประสิทธิ์คือ1อ่า ด้านล่างครับด้านล่างสัมประสิทธิ์มีอะไรตัวแรกสัมประสิทธิ์คือรูทหนึ่งก็คือหนึ่งตัวที่สองสัมประสิทธิ์ก็คือหนึ่งบวกกันกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับโอเคไหมครับข้อนี้อ่าคำตอบคือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับอ่ามนีน้องน้องนัทกฤตบอกว่ามันสนมันอะไรตอบหนึ่งได้ไงเนี่ยผิดนะเห็นไหมตอบหนึ่งส่วนสองน,นะเพราะว่าตัวนี้ครับด้านหน้าสัมประสิทธิ์คือหนึ่งถูกไหม รูทหนึ่งรูทเอ็นกำลังสองมันก็คือเอ็นเฉยๆสัมประสิทธิ์คือหนึ่งตัวนี้สัมประสิทธิ์คือหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเอามาสองอันนะครับกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะ,ะน้องบารมีบอกยังไม่เรียนแอบไม่เป็นไรไม่ดูไว้ก่อนก็ได้ดูไว้เป็นแนวก่อนเดี๋ยวก็ต้องเจอแน่นอนม6หกนะครับลืมทับสองนะสิโอเคข้อนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเองคือมันก็ยังเป็นแนวเดิมเพียงแค่เราจะต้องจัดรูปก่อนถูกไหมโดยการคูณคอนจูเกตเข้าไปประมาณนี้ โอเคอันนี้ก็คือเรื่องของลิมิตของลำดับลองมาดูถัดไปสิลำดับอนันต์ไปแล้วก็ต้องคู่กับตัวนี้ครับอน,รอ,นนนนอ,อนุกรมอนันต์นั่นเองอนุกรมอนันต์ก็คือก็คือเอาลำดับอนันต์มาบวกกันถูกไหมเหมือนกับอนุกรมทั่วไปเลยที่เราทําอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเรขาคณิตพอมาเป็นอนุกรมอนันต์ก็คืออนุกรมที่บวกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจํากัดว่ามี5พจน์สิบพจน์ห้าร้อยพจน์ไม่มีไปเรื่อยๆเลยเ ต่มันหาได้นะว่ามันบวกได้เท่าไหร่ซึ่งอนุกรมอน,นันทที่จะหาผลบวกได้ต้องเป็นอนุกรมเรขาคณิตต้องเป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีเงื่อนไขด้วยก็คือแอ s ซ l ล t ดะหรือแอฟซัลูดของอัตราส่วนร่วมเป็นไงครับจะต้องน้อยกว่า1นึนะหมายความว่าอัตราส่วนร่วมเช่นถ้าอัตราส่วนร่วมเป็น2ก็จะหาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าอัตราส่วนร่วมเป็น2ในเช่นอนุกรมนี้นะ2 สี่แปดสิบหกค่อยค่อยคูณสองไปเรื่อยๆถูกไหมจะเห็นว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดพอมันไม่สิ้นสุดเอา้าแล้วเราจะหาผลบวกได้ไงอะ่ะก็เลยหาไม่ได้แต่ถ้าตราส่วนร่วมเป็นเช่นเศษหนึ่งส่วนสองสมมติสิบหกเหลือแปดเหลือสี่เหลือสองเหลือหนึ่งไปเรื่อยๆจะเห็นว่าค่ามันจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาผลบวกได้เพราะมันรูเข้านั่นเอง ดังนั้นอันแรกก็คือเช็คเจ้าอัตราส่วนร่วมก่อนพอเช็คอัตราส่วนร่วมปุ๊บรูเข้าหาได้สูตรก็คือ S Infinity ครับนี่เลย A1 นผลแรกส่วน1ลบอัตราส่วนร่วมนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมลองดูตัวอย่างครับอย่างเช่นนี่ Summation N ตั้งแต่1ถึง Infinity ของเศษ1ส่วน4กำลัง N ซึ่งถ้าเราเขียนกระจายเจ้า สัมม t ชันหรือซิกมาของเราออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ1่าส่วนสี่กำลัง1บวก1่าส่วนสี่กำลัง2บวกเศษ1ส่วนสี่กำลัง3บวกไปเรื่อยๆเ,เลยอ่าโอเคทีนี้ครับถามว่าอันนี้รู้เข้าไหมก็ดูอะไรก็ดูอัตราส่วนร่วมซึ่งอัตราส่วนร่วมดูง่ายมากจะเห็นว่ามันค่อยๆคูณทีละ1ส่วนสถูกไหม แสดงว่าอัตราส่วนร่วมคือ1นส่วนสซึ่งตรงตามเงื่อนไขคือน้อยกว่า1ก็เลยใช้สูตรได้เพราะใช้สูตรได้มันก็จะเป็นอะไรก็จะเป็น A 1นส่วนหลบ r ถูกไหม A1 ก็คือ1นส่วนสปุ๊บพจน์แรกหารด้วย1่ลบอาก็1นส่วนสเหมือนกันคิดเลขออกมาปุ๊บกลายเป็น1นส่วนสหารด้วย3าส่วนสี่คำตอบก็เลยเป็นเศษหน่ส่วนสามเองโอเคไหมครับประมาณนี้อ่านี่ก็คือวิธีการใช้สูตรตัวนี้ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าระวังเวลาที่ถ้าเราไปเจอประเภทนี้สมมุติถ้าเราไปเจออนุกรมอนันต์ที่อย่างเช่นสองบวกสี่บวกแปดบวกสิบกที่ครูปอมพูดไปแล้วเนี่ยห้ามเผลอนะมันใช้สูตรได้ไหมใช้ได้สมมุติถ้าเราใช้สูตรเนี่ยก็จะเป็น A1 คือ2หาร1ลบ Rr คือ2ถูกไหมซึ่งคิดออกมาได้ลบ2แต่มันผิด เห็นไ,ไหมมันบวกไปเรื่อยๆแล้วดันได้ติดลบอเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งก่อนที่จะใช้สูตรเราต้องเช็คก่อนว่าอัตราส่วนร่วมเขาเป็นยังไงอย่างข้อน,นี้อัตราส่วนร่วมมันคือ2ถูกไหมพอมันเป็น2ปุ๊บมันลู่มันลู่ออกเราใช้สูตรไม่ได้นะถึงแม้ว่าการใช้สูตรนั้นจะคิดเลขได้ก็ตาม่ะประมาณนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ยากแต่ต้องเช็คให้ดีเช็คให้ดีโอเคมีน้องถามว่ามีของมองห้เไหมอตอนนี้ก็ ที่ครูปอมเตรียมมาเนี่ยเตรียมเป็นเรื่องๆแล้วกันเพราะว่าหลายๆโรงเรียนจะเรียนไม่เหมือนกันเช่นม .5 บางคนอาจจะเรียนสถิติอยู่หรือว่าเรียนจำนวนเชิงซ้อนอยู่หรือบางโรงเรียนม .5 เรียนลําดับอนุก,กรมก็มีก็จะไม่ตรงกันเพราะนั้นให้ดูดูหัวข้อแล้วกันนะดูหัวข้อว่าวันนี้ครูปอมเอาเรื่องไหนมาอย่างนี้ดีกว่าวาะในวันนี้ก็ครูปอมเอาอะไรเอาลําดับอนุก,กรมมนันันมาเดี๋ยวมีแคลคูลัสแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมทริก โอเคก็มาดูกันได้นะครับดูตามหัวข้อแล้วกันว่าตรงไหมหรือถ้าไม่ตรงถ้ามีเวลาก็นั่งดูได้นะดูเป็นแนวไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจออยู่ดีโอเคเอ๊ะเช่นเดียวกันครับในอนุกรมเช่นข้อนี้เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยถ้าเกิดก่อนอื่นนะเรากระจายก่อนเวลาเรากระจายมันจะเป็นซิกมาเเท่ากับถึงอินฟินิตี้ตัวแรกก็คือ5้ากำลัง n ส่วน3มกำลัง n ถูกไหมลบ แยกเลยตัวซิกมามันแยกได้ถูกไหมสองส่วนสามกำลังเอ็นแบบนี้สังเกตเห็นอะไรไหมครับอันแรกสุดครับมันจะดึงยกกำลังเอ็นออกได้ถูกไหมก็คือห้าส่วนสามยกกำลังเอ็นลบตัวนี้ครับปุ๊บสองส่วนสามยกกำลังเอ็นโอเคซึ่งสังเกตดูไว้ดีตัวที่หนึ่งครับตัวแรกนี่ถ้าครูป,ปอมกระจายออกมามันจะเป็นไงครับ ตัวแรกจะเป็น5ส่วน3ถูกไหมกำลัง1พอกำลัง2ก็เป็น5ส่วน3ยกกำลัง2เป็น5ส่วน3ยกกำลัง3ไปเรื่อยๆเลยเกิดอะไรขึ้นปัญหาก็คือว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยมันมากกว่า1เพราะอัตราส่วนร่วมมันคือเศษ5ส่วน3มันมากกว่า1เพราะฉะนั้นมันลูออกลูออกแสดงว่าไอ้ก้อนนี้หาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้นะครับอ่า ซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยก้อนนี้หาได้ไหมเออก้อนนี้หาได้เพราะถ้าเรากระจายออกมามันจะเป็น2.3ส่วน3บวก2ส่วน3กำลัง2บวก2ส่วน3กำลัง3ซึ่งอัตราส่วนร่วมเป็น1.3ส่วน3แสดงว,ว่าหาได้ตัวนี้แต่หาได้แต่ไม่ต้องหาให้เสียเวลานะครับเพราะต่อให้พดหลังก้อนหลังหาได้แต่ก้อนหน้าหาไม่ได้สุดท้ายมันก็คือหาไม่ได้นั่นแหละ ถูกไหมเราจะเอาตัวที่หาค่าได้กับตัวที่หาค่าไม่ได้มารวมกันเนี่ยสุดท้ายมันก็หาค่าไม่ได้วันข้อน,นี้เราตอบเลยนะครับว่าออหาค่าไม่ได้นะครับโอเคไหมนี่คือข้อสังเกตนะสังเกตจากอัตราส่วนร่วมนั่นเองถ้าอัตราส่วนร่วมเกิน1ห,หรือว่าเกินลบหไปเช่นเป็นลบสงีงยมันก็จะหาค่าไม่ได้ไปเลยโอเคครับนี่คืออนุกรมนันวิธีการใช้สูตรประมาณนี้อะถัดไปครับถัดไปลองมาดูตัวนี้ดีกว่า๊ เออประเภทนี้น่าจะผ่านตายเป็นอย่างดีเอ้ยมันก็คืออนุก,กรมนันอีกนั่นแหละซึ่งโจทย์บอกว่าให้หา x ที่ทำให้ตัวนี x ้หน่งบวก x บวก x กํลังสบวกไปเรื่อยๆมีค่าเป็น3าส่วนสเออแล้วยังไง่ะตัวนี้ไงฝั่งซ้ายเนี่ยคืออนุก,กรมนันถูกไหมถามว่าข้อนี้รู้เข้าไหมใช้สูตรไหมก็ต้องบอกว่ารู้เข้าใช้สูตรได้เพราะอะไรก็เขาบอกแล้วว่ามันหาได้นี่ถูกไหม ถ้ามันหาได้แล้วมันใช้สูตรไม่ได้แล้วจะไปคิดเลขยังไงอ่ะถูกไหมครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับอนุกรมตัวนี้นะพจน์แรก a 1คือ1ถูกไหมพจน์แรกคือ1อัตราส่วนร่วมคือ x เพราะมันคูณทีละ x อันนี้คูณ x อันนี้คูณ x ไปเรื่อยๆเลยเออถูกไหมครับเป็นแบบนี้ดังนั้นเวลาเราไปเข้าสูตรนะเราเข้าสูตรก็จะเป็น a 1ส่วนหนึ่งลบ เท่ากับเศษสามส่วนสเฮ้ยง่ายมากแก้สมการหา x ก,ก็ได้แล้วถูกไหมเนี่ยสคูณขึ้นมาอันนี้ก็เป็น3าคูณหลบ x กลายเป็น4ี่เท่ากับสลบสาม x หาคำตอบเลขไม่ลงตัวไม่เป็นไรสา x เ,เท่ากับลบห x ก,ก็เป็นลบหนส่วนสจบครับแค่นี้เองง่ายมากเลยถูกไหมครับอ่าประมาณนี้เนาะมีน้องอ๋อน้องน้องอะไรเอ่ยพี่ น้องดาวใช่ไหมดาวอนงอความน่าจะเป็นเดี๋ยวต้องต้องเป็นโอกาสหน้าแล้วพอดีอันนี้ครูปอมไม่ได้เตรียมความน่าจะเป็นมาด้วยคือเตรียมจากที่มีน้องคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ไว้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปภาคเนาะไปภาคหรือว่าในช่วงช่วงหลังปีใหม่เนี่ยมาเจอกันครูคปอมจะมีการติวแล้วก็สอนการบ้านมีอะไรเรื่อยๆเลยวันตอนนี้ก็จะใช้วิธีการคือด้วยความที่ว่า หลายๆโรงเรียนก็จะเรียนเนื้อหาที่ที่ไม่ตรงกันก็เลยให้น้องมาคอมเมนต์ว่าอยากได้เรื่องไหนและครูป,ปอมก็เตรียมมาเอาไว้แบบตอนนี้อาจจะต้องวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วอาจจะเป็นช่วงหลังหลังปีใหม่ไปหลังปีใหม่ที่เดี๋ยวครูป,ปอมจะมีการติวกันสอนการบ้านการอะไรหลายอย่างเลยไลฟ์อย่างนี้แหละก็ค่อยๆเตรียมเนื้อหามานะเตรียมเนื้อหามาได้เลยอ่าโอเคทีนี้เรามาดูต่อกันดีกว่าครับลองดูข้อนี้บ้างโจทย์ประยุ์ครับ โจทย์ประยุกต์เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ n บวกหนึ่งเกิดจากการลากเส้นเชื่อมนะครับของจุดกึ่งกลางด้านทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมรูปที่ n ก็คือรูปก่อนหน้าเป็นยังไงครับก็คือสมมุติถ้าครูปอมมีรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้1รูปจัตุรัสนะครับรูปแรกรูปถัดไปมันเกิดจากการลากเชื่อมจุดกึ่งกลางด้านทั้ง4ก็คือเอา เนี่ยจุดกึ่งกลางปุ๊บสี่จุดถูกไหมสี่ด้านลากเชื่อมเลยครับฟืบอืบปืบปืบเกิดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่สองก็คือสีเขียวนี้โอเคไหมเป็นลักษณะนี้รูปถัดไปก็คือลากเชื่อมอีกตัวนี้อีกจุดกึ่งกลางเชื่อมปุ๊บปุ๊บเป็นรูปที่สามเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยรูปที่สี่รูปที่ห้าไปเรื่อยๆไม่รู้จบเออเขาก็จะใช้วิธีนี้สร้างขึ้นมาปุ๊บปุ๊บ ทีนี้ครับโจทย์ถามว่าถ้าเกิดว่ารูปแรกสุดก็คือรูปสีน้ำเงินด้านนอกความยาวด้านเนี่ยด้านหนึ่งยาว x เซนติเมตรถามว่าถ้าเอาความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมทุกรูปเลยทุกรูปที่เราวาดอย่างเงี้ยมารวมกันสุดท้ายมันจะยาวเท่าไหร่เออทำไงอ่ะวันขั้นแรกนะครับแน่นอนเราจะต้องสร้างอนุกรมของเราก่อนโอเคไหม แน่นอนครับรูปที่1หรือว่า A1 นะครูปอมใช้ว่า A1 A1 ก็คือรูปแรกรูปแรกเส้นรอบรูเท่าไหร่อันนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่นอนก็คือ 4x ถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละด้านยาว x x x ก็ก็ต้องรวมเป็น 4x อ่ะนี่คือรูปที่1ทีนี้ครับรูปที่2ล่ะก็คือรูปสีเขียวความยาวด้านจะเป็นยังไงอ่ะหายังไงดีใครนึกวิธีออกบ้างนี่นึกออกไหมครูปอมแนะนําว่าให้ดูตรงนี้ครับฟื้ สามเหลี่ยมมุมฉากใช่แล้วถ้าครูป,ปอมดึงตัวนี้ออกมานะครับอ่าครูป,ปอมดึงสามเหลี่ยมรูปนี้ออกมาฟึบปึบปึบปึบ,ปบเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับ x ส่วน2ถูกไหมถ้าเต็มเต็มคือ x แต่เราดึงมาแค่ครึ่งเดียว x ส่วน2อ,อันนี้ก็ x ส่วน2เพราะฉะนั้นเราสามารถหาด้านนี้ได้โดยการใช้ทฤษฎีใครทฤษฎีของ พีทาโกรัสนั่นเองถูกไหมครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ต้องพีทาโกรัสไงถูกไหมก็จะเป็น x ส่วน2กําลัง2บวก x ส่วน2กําลัง2รูทนี่เลยถูกไหมครับเพราะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึบคิดเลขออกมากลายเป็น x กําลัง2ส่วน4บวก x กําลัง2ส่วน4ถอดรูทก,ก็กลายเป็น x กําลัง2ส่วน2ถูกไหมครับลักษณะนี้ ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะถอดเจ้า x ออกมาได้ก็กลายเป็น1ส่วนรูปสองอ่ะคุปปอมเขียนงี้แล้วกันนี่คือความยาวด้าน1ด้านของใครของรูปสี่เหลี่ยมรูปที่2หรือว่ารูปสีเขียวเพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปของรูปสีเขียวก็ต้องเป็น A2 เท่ากับ4คูณด้วย1ส่วนรูปสองถูกไหมครับเพราะเอาสีด้านรวมกันปุ๊บก็ต้องเป็นเท่านี้ ก็ต้องเป็นเท่านี้หรือ4รูท2ส่วน 2x อันนี้ครูปอมจัดรูปกลายเป็น2รูท 2x นั่นเองถูกไหมจัดรูปเลยเอารูท2คูณโอเคทันไหมครับตรงนี้อ่าเอาใหม่เริ่มใหม่ข้อนี้เราทําอะไรกันมาแล้วบ้างอันนี้จทย์ประยุกต์อาจจะยากหน่อยแต่ว่าดูไว้เพราะเราได้เจอในข้อสอบแน่รูปแรกครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ x แน่นอนครับเ,เส้นรอบรูปก็ต้องเป็น 4x ถูกไหม ทีนี้เรามาหารูปสีเขียวครูปอมก็ดึงดาส,สามเหลี่ยมออกมาเซี่ยวนึงสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนครับความยาวด้านหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ x ส่วน2 x ส่วน2ใช้พีทาโกรัสหาออกมาอีกด้านหนึ่งด้านเฉียงเฉียงเป็น1ส่วนรูท2 x ซึ่งมันก็คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมรูปที่สองเพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปก็ต้องยาว4หารคูณด้วย1ส่วนรูท2 x ซึ่งครูปอมจัดรูปโดยการเอารูท2คูณไม่ให้มันติดรูทได้2รูท2 x อะ พอครูปมหาแค่2รูปพอจริงๆแล้วมันควรจะหารูปที่3รูปที่4ด้วยถูกไหมเพื่อที่จะมาสร้างเป็นอนุกรมแต่เราไม่เสียเวลาครับลักไกลเลยตอนเนี้เขาต้องการให้เอาอะไรครับต้องการให้เอาเส้นรอบรูปความยาวเนาะเอาความยาวมารวมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือความยาวเส้นรอบรูปรวมกันเป็น S อ n f ินฟินเกิดจากรูปที่1 4 x รูปที่สอง 2รูทอเอบวกไปเรื่อยๆแล้วครูป,ปอมก็รักไก่เลยว่าไอเนี้ยคืออนุกรมเลขาคณิตทันทีโดยที่อัตราส่วนร่วมเป็นไงครับ4ไปเป็น2อรูอหาอัตราส่วนร่วมยังไงจับหารกันเลยก็ได้ถัานึกไม่ออกเนาะก็จะกลายเป็นว่าอัตราส่วนร่วมก็คือรูทสอ,สสอ่วน2าโอเคหมรูทสอ2ส่วน2น,นั่นเองนี่คืออัตราส่วนร่วมซึ่งแน่นอนมันน้อยกว่า1 เพราะว่ารูทสอเนี่ยมันแค่1นึ่งกว่าถูกไหมแต่ว่า2มันเป็นมันมากกว่าเพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมก็จะน้อยกว่า1ทีนี้พอน้อยกว่า1ปุ๊บอ่ะหาได้แล้วเข้าสูตรเลย A1 คือ 4x ถูกไหม A1 หนึ่งส่วนหนลบ R หารด้วย1นลบ r ก็คือรูทสองส่วนสแล้วก็คิดเลขเออกมาอ่ะก็จะกลายเป็น 4x หารด้วย2องลบรูสองส่วนส,วนส,วนสวนหรือว่าเป็นแปดส่วนสลบรู L L 2. ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคไหมที่เหลือจัดรูปก็ลองไปจัดรูปดูเองแล้วกันก็คือถ้าเราจะต้องจัดรูปต่อก็คือคูณด้วยคอนจูเกตอะสองบวรูองเข้าไปแค่นั้นเอง <c oughs> ประมาณนี้ถูกไหมนี่คือคําตอบเลยซึ่งเขาโจทย์เขาให้มาเป็น x ก,ก็ต้องติด x ไว้แต่ถ้าโจทย์ใจดีหน่อยก็จะบอกว่าความยาวด้านรูปแรกเป็น1เซนอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับอ่าโอเคไหมโอเค ประมาณนี้สำหรับเรื่องของอนุกรมอนันต์เอาไว้ตรงนี้และกันเดี๋ยวเราขึ้นหัวข้อถัดไปดีกว่าเป็นยังไงบ้างอาตอนนี้เวลาอา่ะผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงและยังอยู่กันไหมหัวข้อถัดไปที่ครูป,ปอมเอามาให้ดูก็คือแน่อนอนต้องเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันคือเรื่องที่โหดที่สุดของมอปลายเลยก็คือเจ้าแขลคุณรัสนั่นเองเอา่าโอเค ลองมาดูแคลคูลัสกันครับสำหรับแคลคูลัสนะครับครูปอมเอาโจทย์มาให้ดูเลยเนาะพะเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะหน่อยอ่ะมาดูโจทย์กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยเรื่องสําคัญสําหรับแคลคูลัสก็คือการดิฟหรือการหาอนุพันธ์นั่นเองโอเคอ่ะอนุพันธ์เป็นยังไงบ้างลองดูตัวอย่างนี้เลยสูตรจําได้ไหมดิฟป,ปกติก็เอาเลขชี้กําลังลงมาถูกไหมแล้วข้างบนลบหนึ่งหรือว่ามีสูตรดิฟแบบผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า ผลหารก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกันลังสองประมาณนี้โ okay. อเคเรามาดูโจทย์ข้อนี้ดีกว่าครับเอาโจทย์มาดูเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจงหาอนุพันธ์อันดับที่1ของ y เมื่อ x เท่ากับลบสแล้วก็ให้ y มาแบบนี้อ่าโอเคเป็นไงเขาให้ดิฟ y สังเกตด,ดู y เขาอยู่ในรูปไหนครับ y เขาอยู่ในรูปตัวนี้คูณกับตัวนี้ เป็นวงเล็บใหญ่ถูกไหมด้านหน้าด้านหลังคูณกันตัวหน้าก็คือวงเล็บ x กาลังสองบวกสอง x อันหลังก็เป็น f x ซึ่งถ้าอยู่ในรูปผลคูณก็ต้องใช้สูตรดิฟผลคูณหน้าหลังเห็นไหมครับคูป,ปอมดิฟเลยนะ y พาร์ก็จะเป็นหน้าตามสูตรครับหน้ายกมาดิฟหลังดิฟไง f x ดิฟไม่ต้องดิฟอะไรมากเติมขีดให้เขานี่คือหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลัง f x ดิฟหน้าก็เป็น x กาลังสองก็เป็น2 x บวก 2x ก็เป็น2นี่ไงเห็นไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าซึ่งข้อในแนวเน,นี้ยเพิ่งออกในวิชาสามัญล่าสุดเลยที่เราจะต้องมองมองย้อนกลับให้ออกว่าหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้ามาจากไหนอย่างเงี้ยดูไว้ให้ดีนะน้องๆที่สอบวิชาสามัญปีหน้าเนี่ยระวังไว้เลยโอเคครับได้ละนี่คือดิฟละไม่ต้องจัดรูปอะไรมากเขาบอกว่าให้แทนค่า x เป็นลบ2ถูกไหมแทนค่า x เป็นลบ2 เออแทนค่า x เป็นลบ2ก็คืออ่า y พรมที่ x เป็นลบ2ก็จะเป็นแทนค่าครับลบ2กําลัง2เป็น4ถูกไหมบวกด้วย2คูณลบ2ปุ๊บแทนเข้ามาก่อน f พรมลบ2บวก f 2 2คูนลบ2บวก2อ่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นครับนี่ตรงนี้กลายเป็น0ถูกไหมตรงนี้กลายเป็น0ปุ๊บ4ลบ4กลายเป็น0 อันนี้จะเป็นอะไรก็ช่างไม่ต้องรู้ถูกไหมครับโอเคอ,อันนี้เดี๋ยวโทษดีครูปอมน่าจะพิมพ์โจทย์ตกไปต้องบอกว่าเ,เมื่อเมื่อต้องกําหนดนี้เพิ่มด้วย f 2 3้วสาไม่งั้นคิดไม่ได้เข้าใไหมครับโจทย์ตกไปนะโทษทีโทษทีจะเห็นว่า f ไทมลบสไม่จําเป็นต้องรู้ถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างแต่มันเจอด้านหน้าคูณเข้าไปกลายเป็นศูนย์แน่กลายเป็นศูนย์แน่นอนด้านหลังล่ะ ด้านหลัง f 2คือ3นะแทนค่าด้วย3เข้าไปโจทย์คูปอมหายอันนี้ก็เป็นลบ4บวก2ได้ลบ2เรียบร้อยคำตอบก็คือ3คูณลบ2เท่ากับลบ6นั่นเองโอเคไหมง่ายๆเลยแค่นี้เองนี่คืออย่างแรกเบสิกการดิฟต้องดิฟให้เป็นก่อนอโอเคครับมีน้องมะนาบอกลบ2ลบ2คือด้านหลังนะเมื่อกี้คูปอมลืมลืมบอกค่าตัวนี้มาต้องเอามาแทนด้วยโจทย์ตกไปโอเค ทีนี้เมื่อกี้ตกไปมีน้องน้องเต้ใช่ไหมน้องเต้บอกว่าขอทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนอ๋อทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนนะครับเดี๋ยวครูปอมยกตัวอย่างอันนี้เลยมาดูกันดีกว่าอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นเอาเอานี้เลย0.999ไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเรื่องของอนุกรมอนันนั่น,นแหละเะจะเขียนเป็นเศษส่วนทําไงจริงๆมีหลายวิธีตอนมอต้นน่าจะเคยเรียนมาวิธีนึ่งละ มปลายก็มีวิธีการใช้อนุกรมช่วยก็ทําได้นะทํายังไงเป็นงี้ครับไอ้ศูนยเานี่ยถ้าเราแยกมันก็คือ0 9บวก0 0 9บวก0 0บวกไปเรื่อยๆถูกไหมเป็นอย่างนี้อ่าเป็นอย่างนี้ซึ่ง0.9ก็คือ9ก้ส่วนสิอันนี้คือ9.100ส่วน1 0ออันนี้คือ9 0ส่วน1000บวกต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นไง ซึ่งมันก็คืออนุกรมนันที่มีอัตราส่วนร่วมเป็นเศษ1ส่วน1 0ถูกไหมครับ9,10ส่วน10ไปเป็น9,100สนะ่วนรเนี่ยคูณ1,10ส่วน10ไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าเราก็ใช้สูตรได้เลยถูกไหม A1 ก็คือ9,10 a ส่วน10 A1 หารด้วย1ลบอนี่คิดเลขออกมาก็จะเป็น9,10ส่วน10หารด้วยอนี่9,10ส่วน10เอา้าได้1เฉยเลย หนึ่งเฉยเลยโอเคอันนี้ก็ใช้วิธีอย่างนี้อ่านี่ครูปอมยกตัวอย่างมาไม่ดีเท่าไหร่ก็คือเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าถ้าใครถามว่า0.99 9เไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับ1ไหมมันเท่ากับ1จริงนะครับมันเท่ากับ1จริงนะครับโอเคไหมแต่สมมุติถ้าเป็นตัวอื่นเช่นอ่ะเช่นครูปอมยกตัวอย่างอันนี้บ้างเช่น0.333ไปเรื่อยๆล่ะทำเหมือนกันเลยครับ วิธีการก็คือถ้าเราแยกมันก็จะเป็น3.10ส่วน10บวก3มส่วนร้อยบวกสส่วน1000กครับแยกออกมาเรื่อยๆเลยซึ่งมันก็เป็นอนุกรมมานันที่มีอัตราส่วนร่วมเป็นเศษ1ส่วน10เออเพราะเป็นเศษ1ส่วน10ปุ๊บเป็นไง a 1ส่วน1ลบแทนค่าเข้ามาอีกกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น3ส่วนสิหารด้วย9 0ส่วน10 ซึ่งมันก็จะกลายเป็นเศษ1.3ส่วน3นี่เห็นไหมนี่คือวิธีการเปลี่ยนสรุปว่า0.3333ก็คือเปลี่ยนมาเป็นทศนิยมได้เอ้ยเป็นเศษส่วนได้เป็นแบบนี้นี่คือวิธีการนะครับใช้อนุกรมช่วยซึ่งจริงๆมันมีวิธีอื่นด้วยที่เราเคยเจอมาสมัยน่าจะมอต้นก็มีแล้วแหละแต่ว่าใช้วิธีไหนก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคหม <c oughs> อ้ยเรากลับมาต่อที่แคลคูลัสครับ ดูวันนี้บ้างเมื่อกี้เราดิฟผลคูณไปแล้วหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้าคราวนี้ลองมาดูดิฟผลหารบ้างผลหารสูตรเป็นไงจำได้ไหมล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างยกกำลังสองโอเคไหมครับประมาณนี้อ่ะมาเลยบนล่างก็น,นี่ไงอันนี้บนอันนี้ล่างเนาะเอาขั้นแรกก่อนคูป,ปอมดิฟขั้นทีหนึ่งครับ f พลม x ล่างยกมาเลยครับ 3x ลบ1ถูกไหมดิฟบนได้อะไรดิฟตัวนี้ได้อะไร 3x บวก2ดิฟได้3นี่ไงล่างดิฟบนลบบน 3x บวก2ดิฟล่างได้3เหมือนกันหารด้วยล่างยกกำลัง2ขังไว้อ่าประมาณนี้เนาะทีนี้ข้างบนครับคิดเลขก่อนก่อนที่เราจะดิฟขั้นที่2เห็นไหมข้อนี้เขาให้ดิฟ2ครั้งเนาะ ก่อนที่จะดิฟครั้งที่2นะครับเราจัดรูปกระจายเข้าไปกลายเป็น 9x ลบ3อันนี้ก็เป็นลบ 9x ลบ6ถูกไหมกระจาย3เข้ามากระจาย3เข้ามาอันนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้อย่าลืมมีเอาลบกระจายเข้ามาด้วยถูกไหมครับด้านล่างเหมือนเดิมครับยกมาเลย 3x ลบ1ทั้งหมดกับ2ไม่ต้องกระจายก็ได้เดี๋ยวมันยาวาตัดปุ๊บปุ๊บ 9x หายข้างบนเหลือลบ9ถูกไหมซึ่ง เราอาจจะใช้สูตรผลหารอีกรอบก็ได้แต่ครูปอมขี้เกียจบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่อยากใช้ผลหารครูปอมจัดรูปเป็นอย่างนี้ครับลบเคูณ3 x ลบหยกกาลังลบสถูกไหมครับนี่ไงยกกําลังลบสได้เลยถูกไหมพอเป็นแบบนี้ทําไงดิฟครั้งที่2ครับใช้วิธีการสูตรอะไรสูตรดิฟไซนั่นเองก็คือมองว่าไอนี้คือไซ ออมีใครเคยได้ยินไหมครูปอมเรียกว่าสูตรดิฟไสเหมือนเป็นฟังก์ชันที่มีสอดไสอยู่วิธีการก็คือเอาลบสองลงมาดิฟตามปกติเลยกลายเป็นลบเก้าคูณด้วยลบสองถูกไหมคูณด้วยลบสองแล้วก็เอาสามเอ็กซ์ลบหนึ่งเลขชี้กําลังก็ลดลงกลายเป็นลบสามแล้วจะต้องมีดิฟไสอีกทีหนึ่งดิฟไสก็คือดิฟไอข้างในอะ่ะดิฟข้างในเนี้ยซึ่งมันได้สามถูกไหมเราก็เลยคูณตรงนี้ขึ้นมาอันนี้คือสูตรของการดิฟไสนะครับ อันนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยใช้บ่อยเ,อเขาบอกว่าให้แทนด้วย1ให้แทนด้วย1อ่ะเอา1แทนเข้าไปกลายเป็น9 2 18ดถูกไหมสิมีคูณ3อีกตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ด้านล่างก็เป็น3ลบ1ทั้งหมดกำลัง3นี่งคูป,ปอมเอายกกำลังลบ3ลงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็แทน x ด้วย1เข้าไปที่เหลือคิดเลขครับ กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นนี่ครูปอมยังไม่คูณก่อนนะ18คูณ3ด้านล่างก็2กำลัง3คือ8ดถูกไหมครับ2กำลัง3คือ8ตัดเลย2 4 8 2 9 8 8อ่ะเรียบร้อยคำตอบก็คือ9 3 27ส่วน4นั่นเองโอเคได้ละนี่ก็คือการดิฟสูตรผลหารเห็นไหมเวลาดิฟ2ครั้งเนี่ยเราเราค่อยๆสังเกตให้ดีนะขั <c oughs> ้นแรก <c oughs> ขั้นแรกแน่นอนเราใช้สูตรผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกําลังสองดิฟออกมาแล้วจัดรูปซึ่งก่อนที่จะดิฟครั้งที่2เนี่ยเราอาจจะใช้สูตรผลหารเลยก็ได้แต่ครูปอมบอกว่ามันยาวก็เลยใช้ตัวนี้จัดรูปก่อนปุ๊บพอจัดรูปปุ๊บแล้วดิฟต่อใช้สูตรดิฟไซออกมาซึ่งมันง่ายกว่าได้คําตอบแล้วโอเคไหมประมาณนี้อ่าเย้ ไหนมีใครมีใครที่กำลังจะสอบแคลคูลัสไหมเนี่ยมาคอมเมนต์บอกคุณป,ปอมหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเรียนแคลคูลัสกันแล้วเป็นยังไงหรือใครสอบเรื่องไหนบ้างเออเหลืออีกสองวันก่อนที่จะก่อนที่จะปิดปีใหม่เนี่ยใครสอบอะไรอย่างไงยังไงกันบ้างรหรือว่าใครที่กำลังสอบจะสอบแคลคูลัสไหมเออมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคป,ปอมจะได้รู้ว่าเออมีคนมีคนติวอยู่ไหมเนี่ยองี้อืออ่าปีใหม่นี่วางแผนอะไรกันยังไง น่าจะหลายๆคนน่าจะยังโดยเฉพาะโดยเฉพาะพี่ม .6 น่าจะยังไม่ได้วางแผนอะไรมากแล้วเพราะว่าเรื่องการเที่ยวนี่อาจจะเที่ยวไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากเปิดปีใหม่มาบางคนก็สอบกลางภาคต่อบางคนก็รอเตรียมตัวจะมีสอบรับตรงอาจจะมีอะไรอะ่ะโอเน็ตถูกไหมโอเน็ตเดือนกุมภาแล้วก็แกะแพทรอบ2อีกเนี่ยถูกไหมครับก็อาจจะเป็นปีใหม่ที่ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าทนหน่อยม .6 อย่างเดียวนะมห6เนี่ยต้องทนหน่อยปีนี้โอเคไหมครับถัดไปครับเรามาดูอันนี้ดีกว่าครับฟืบเรื่องของการดิฟครับแน่นอนมันจะมีโจทย์สไตล์หนึ่งที่ครูปอมบอกว่าเป็นโจทย์บังคับเลยคือหมายความว่าเราต้องเจอแน่เราได้เจอแน่ๆอย่างเช่นโจทย่ยางะเจอแน่นอนที่ให้ fx มาแล้วติดตัวแปร a b c แบบนี้ ซึ่งพอติดตัวแปรอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเขาก็กำหนดมาเยอะแยะเลย f ลบหเป็น3 f พมหเป็น5 f ดเพมสเป็น4ถามว่า f ศย์เป็นเท่าไหร่เออข้อนี้เป็นไงเทคนิคก็คือว่าวิธีการคือเราเริ่มจากอนุพันธ์สูงๆก่อนเพราะยิ่งดิฟมันจะยิ่งหายถูกไหมคูปอมดิฟขั้นแรกปุ๊บกลายเป็น2 ax วก b ถูกไหมสอข้างบนเอาลงมากลายเป็น2 ax b x กลายเป็น b เฉยๆ c ก็กลายเป็น0ย์ไปนี่คือดิฟขั้นที่1เรายังไม่ต้องไปเอาอะไรแทนก่อนนะเพราะแทนค่าไปก็ยังติดตัวแปรถูกไหมครับแล้วครูป,ปอมก็ดิฟอีก1ครั้งกลายเป็น 2a เออเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าถ้าแทนค่าด้วย2 <c oughs> ถ้าแทนค่าด้วย2จะกลายเป็น f double prime 2มันก็ยังคงเป็น 2a เหมือนเดิม พราะมันไม่มี x ให้แทนนี่ถูกไหมพอไม่มี x ให้แทนมันก็คือ2 a นี่แหละเขาบอกมันเท่ากับ4ถูกไหมครับ4เท่ากับ2 a เราก็ได้แล้วว่า a เท่ากับ2ตัวแรกเลยอ่าเราเริ่มจากเวลาเจอโจทย์นี้นะเริ่มจากดิฟสูงๆไว้ก่อนอาจจะมีอันดับสอันดับเท่าไหร่ก็แล้วแต่โจทย์แล้วแต่ความยากให้เริ่มจากดิฟอันดับสูงก่อนแล้วเราจะหาได้สักตัวหนึ่งพอเราได้ a มาปุ๊บถัดไปครับเรามาดูวันนี้บ้าง f พูม1เป็น5 f พูม1คืออะไร f พลัมหก็คือแทนเลย2 a 1บวก b ถูกไหมนี่คือ f พลัมหนึงแทนเข้ามา a มีแล้ว a คือ2เราก็ใส่เข้าไปสิกลายเป็น4บวก b โจทย์บอกว่า f พลัมหเป็น5ก็ใส่เข้ามาสินี่เห็นไหมได้แล้ว b เท่ากับ1อีก1ตัวอ่ะ a มา b มา สุดท้าย4ก็ไม่ยากและถัดไปครับข้อมูลถัดไปก็คืออะไรข้อมูลถัดไปก็คือ f ลบหเท่ากับสเออ f ลบหก็แทนเข้าไปเลยกลายเป็น a x กาลังสองบวก b x บวก c เขาบอกว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3ถูกไหมนี่ปุ๊บเรียบร้อย a คือ2ตรงนี้เป็น2 b คือลบ b คือ1ก็กลายเป็นบวกลบ1 และบวก c เท่ากับ3คิดเลขธรรมดาเลยถูกไหมครับ1บวก c เท่ากับ3ได้ c เป็น2มาแล้วอีก1ตัวสุดท้ายคำถามคืออะไรครับคำถามคือ f 0เป็นเท่าไหร่ f 0คืออะไร f 0นี่ง่ายมากตอนนี้เราได้ f x แล้ว a คือ2ถูกไหมก็เป็น2 x กํลัง2บวก bx b คือ1แล้วก็บวก c นี่ครบหา a หา b หา c ได้แล้ว เขาถามถามว่า f 0คืออะไรก็เป็น0บวก0บวก2คำตอบก็คือ2เสร็จแล้วอ่าอันนี้คือหลักการทำโจทย์ประเภทนี้นะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์บังคับเลยคือเราต้องต้องเจอแน่นอนโจทย์ที่มาเป็นแบบเนี่ยติด a b c แล้วก็ให้ดิบดิบ,ด,บดิบมาลักษณะนี้เนาะโอเคไหมอ่ะทันไหมอย่ารอช้าต่อเลยดีกว่าครับ อีกลักษณะหนึ่งก็คือแน่นอนโจทย์ประเภทที่เป็นเรื่องของจุดวิกฤตเ,เป็นยังไงจุดวิกฤตลองดูโจทย์ข้อนี้ครับ fx เท่ากับ 2x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx ลบ7แล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับลบ213เป็นจุดวิกฤตด,ด้วยเป็นจุดวิกฤตด,ด้วยซึ่งพอเขาเป็นเป็นจุดวิกฤตหมายความว่างไงการหาจุดวิกฤตนึกออกไหมเราทำไงเวลาหาจุดวิกฤตขั้นแรกเนี่ยเราทำอะไรเราดิฟ แล้วจับไปเท่ากับ0ถูกไหมครับวิธีการทําโจทย์นี้ยแคลคูลัสต้องอาศัยความเข้าใจเพราะอย่างแรกเลยเราดิฟแล้วจับไปเท่ากับ0น,นี่คือสิ่งแรกในการหาค่าวิกฤตเพราะเริ่มต้นครับครูป,ปอมดิฟเลย f พาม x ก็คือแน่นอนครับ 6x กำลัง2บวก 2ax บวก b อ่าประมาณนี้ทีนี้จับไปเท่ากับ0ครับ0เท่ากับ 6x กำลังสบวก 2, 2 ax บวก b ถามว่าแก้สมการได้ไหมของแก้ไม่ได้แน่เพราะมันติด a ถึง b เราไปตีความตรงนี้ก่อนครับการที่โจทย์บอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดวิกฤตหมายความว่าลบ2คือค่าวิกฤตเออลบสเป็นค่าวิกฤตหมายความว่าไงหมายความว่าลบสเนี่ยได้มาจากสมการนี้ ถูกไหมถ้าดิฟเท่ากับ0แล้วแก้สมการคําตอบที่ได้คือค่าวิกฤตทีนี้เรารู้แล้วว่าค่าวิกฤตคือลบสเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลบสมาแทนมันจะเป็นจริงถูกไหมครับมันจะเป็นจริงครูป,ปอมก็เลยแทนด้วยลบสปุ๊บ0ูนย์เท่ากับ6คูณลบ2กำลัง2บวก2 A คูณลบ2บวก B สร้างสมการขึ้นมาเลยอ่า คางไว้ก่อนนะก็จะเป็น0ย์เท่ากับ64 2 4ลบส a บวก b ก็จะได้สมก,การแรกคือ 4A-B เลบ b เท่ากับ24ค้างไว้ก่อนครับสมก,การที่1อ่าเขียนไหมสมก,การแรกค้างไว้ก่อนเลยถัดไปครับทำอะไรต่อดีเราทำอะไรต่อได้ไหมตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้กลับไปดูจุดวิกฤตอีกทีหนึ่งครับจุดวิกฤตเขาบอกว่ามันเป็นจุด2กับ13 อันนี้คืออะไรอันนี้หมายความว่าถ้าแทน x เท่ากับลบ2จะได้ y หรือว่า f ลบ2เท่ากับ13นั่นเอง f ลบ2เท่ากับ13หมายความว่าถ้าเราเอาลบ2แทนเข้าไปใน fx มันจะได้13เพราะฉะนั้นครูปอมก็เอาแทนเข้าไปสิแทนเข้าไปเลย f ลบ2คืออะไร f ลบ2ก็คือแทนเข้ามาในนี้ปึ๊บกลายเป็น2คูนลบ2กำลัง3นี่บวก a คูณลบ2กำลังสองบวก b คูณลบ2แล้วก็ลบ7ถูกไหมเนี่ยครูปองเอาแทนเข้าไปเลยแทนเข้าไปเลยได้แบบนี้อ่ะโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่า f ลบ2ได้13 13เท่ากับคิดเลขนะคิดเลขนะ8 2ด6ติดลบถูกไหมบวก ca ลบ2 b ลบ7อ่าก็จะได้จัดรูปออกมาครับ -16 ลบ7เป็นลบ23ู่หนมบวกฝั่งนู้นก็เป็น36เท่ากับ 4A ลบ 2B เอา2ตัดก่อนก็ได้กลายเป็น18เท่ากับ 2A ลบ B โอเคนี่สมาการที่2 <c oughs> เพราะฉะนั้นเทคนิคของเรื่องนี้คือแปลโจทย์นะครับตีโจทย์แปรโจทย์ออกมาก่อนว่าโจทย์หมายถึงอะไรแล้วก็สร้างสมาการขึ้นมา โอเคครับเราแก้ระบบสมการตรงนี้ครับแน่นอนจับสมการมาลบกันเลยถูกไหมหนึ่งลบสก็ได้1นึ 2, ่งลบสองลบสอก็เหลือ 2a ถูกไหมครับนี่ลบนี่ลบบีกับลบบหายไปฝั่งขวามือก็เป็น24่สลบสิก็คือ6กโอเคเอเท่ากับสประมาณนี้นะครับได้ a เป็น3แทนค่าครับแทนเข้าไปเลยแทนใน2 ก็จะได้ว่า18เท่ากับ2 3 6ลบ b b เท่ากับลบ12ได้ a ได้ b เรียบร้อยนี่ไงเห็นไหมครับจากจุดวิกฤตจุดเดียวเนี่ยสามารถตีความหมายได้เยอะแยะเลยถูกไหมเพราะเรื่องนี้อาศัยความเข้าใจเยอะมากไปดูคำถามครับ Absolute a บวก b อ่ะเรียบร้อยคำ,คำตอบก็คือ a อ s o l u t e a ก็คือ3บวก b ก็ลบ12 เรียบร้อยคำตอบก็เลยเป็นแอบส์ลูลบ9หรือเท่ากับ9นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของค่าวิกฤตจุดวิกฤตนะครับอ่าโอเคไหมประมานี้อ่ะลองดูอันนี้ดีกว่าลองดูเรื่องของอินทิเกรตบ้างสักข้อหนึ่งอินทิเกรตอ่ะข้อนี้ดีกว่ามาดูกันข้อนี้ครับเออ อนินดีเกีกับดิฟเนี่ยชอบออกปนกันอย่างเช่นอันนี้ครับกำหนดความชันนะครับเขากำหนดความชันมาให้ถูกไหมความชันของ f prime เนี่ยเป็นเท่านี้อย่างแรกที่ต้องเข้าใจก่อนปกติเวลามี y, mm hmm. y เท่ากับ f x อ่ะปกติถ้ามีตัวนี้ความชันมันจะเป็นอะไรความชันมันจะเป็น f prime x ถูกไหมถ้ามี y เท mm hmm. ่ากับ f x ความชันคือ f prime x แต่ข้อนี้เขาบอกว่าความชันของ f prime มันก็คืออะไรมันต้องเป็น f p r ร m อีกรอบหนึ่งโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ f p r ร m คือความชันของ f x เพราะฉะนั้นความชันของ f p r ร m ต้องเป็น f p r i m สองรอบคือตัวนี้เท่ากับ 6x ลบ2เป็นแบบนี้เขาถามอะไรอ่ะเขาถาม f ศูนย์แสดงว่าเราต้องอินทิเกรตกลับถูกไหมจาก f ดิฟสองครั้งเราก็ต้องอินทิเกรตกลับสองรอบ เอาทีละรอบครับรอบที่1นูปอมอินทิเกรตก่อน x, อินทิเกรต f double p r i m x dx อ่ะก็คืออินทิเกรตตัวนี้6 x ลบ2 dx ปุ๊บ f ดิฟ p สครั้งอินทิเกรตมันก็ต้องกลายเป็น f ดิฟครั้งเดียวถูกไหมกลายเป็น f ดิฟครั้งเดียวปุ๊บ6 x ทำไง6 x กลับเป็น6 x กํลัง2ส่วน2ถูกไหมถ้าดิฟเลขชี้กำลังลดลงอินทิเกรตเลขชี้กำลังเพิ่มขึ้น ล 2, หายไปไม่ไม่หายไปโ้วทดีกลายเป็นลบ 2x แล้วอย่าลืมบวกค่าคงที่1ตัวครูปอมใช้ C 1ทําไมต้อง C 1เพราะเดี๋ยวเราอินทิเกรตอีกรอบก็จะมี C อีก1ตัวถูกไหมครับทีนี้ครับตัดตัวนี้ก่อนฟึบอ่ะก่อนจะอินทิเกรตขั้นถัดไปเราหาอะไรครับเราหา C ตัวแรกก่อนหาจากไหนเอ่ยดูซิเขาบอกว่าเหมือนเดิมเลยเห็นไหม f มีค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับหอันนี้คืออะไรเหมือนกับเรื่องที่แล้วเลยก็คือถ้าเรา f ดิฟแล้วแทน1จะได้0นี่เทคนิคเลยค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับหแสดงว่าอันนี้คือค่าวิกฤตและถ้ามันเป็นค่าวิกฤตแสดงว่า f ดิฟแล้วเอาไปแทนค่ามันจะได้0นย์เพราะฉะนั้นครับเราแทนด้วย f ดิฟหครับ f ดิฟหก็คือ3ามคูณหนึ่งกำลังสองลบสคูณหบวกซีหนึ่ง นี่ปุ๊บมันเท่ากับ0ถูกไหมก็เป็น3-2ลบ2บวก C1 ได้ C1 เท่ากับลบ1นี่ขั้นแรกเอะเราได้ตัวนี้ปุ๊บแทนเข้าไปเลยคือลบ1แล้วทำอะไรต่อแล้วอินทิเกรตอีกรอบสิอินทิเกตอีก1รอบครับเพราะตอนนี้จากพม f x เนี่ยเราได้ว่า f x ก็คือ3 x กํลัง2ลบ2 x ลบ1นะครับเราอินทิเกรตอีก1รอบครับ อินดิเกต f พาย x dx เท่ากับอินดิเกต 3x กําลัง2ลบ 2x ลบ1 dx ลักษณะน,นี้แน่นอนอินดิเ 1, 1> กต f พายม x ก็กลายเป็น fx เฉยๆถูกไหมกลายเป็น fx เฉยๆด้านขวาล่ะ 3x กําลัง2กลายเป็น x กําลัง3ลบ 2x กลายเป็นลบ x กําลัง2ลบ1ก็เป็นลบ x 2, แล้วก็บวก c 2นี่ไงเห็นไหม คูปองจะไม่ใช้ c อย่างเดียวไม,ไม่ใช้ c เหมือนกันนะเพราะค่ามันไม่เท่ากันปุ๊บ c 1กับ c 2มาหา c 2ยังไงอ่ะกลับไปดูโจทย์สิค่าต่ำสุดสัมพัท์เป็น7นั่นก็คือถ้าเราเอา1แทนใน f x เอา1แทนจะต้องได้7อ่าถูกไหมครับถ้าเอา1แทนจะต้องได้7เพราะฉะนั้นเอา1แทนเลยครับ f พม1เอ้ยไม่ให้ f 1เเฉย ก็จะเป็น1 1 1ลบ1ลบ1บวก c 2เขาบอกมันเท่ากับ7 7เท่ากับ1-1ลบหหายไปลบ1บวก c 2ก็จะได้ว่า c 2เท่ากับ8เรียบร้อย c 2เป็น8เขาถามอะไรอ่ะเขาถาม f 0ครูปอมก็เอา0แทนเข้าไปเพราะฉะนั้นคำตอบครับ f 0เท่ากับ0 0ลบ0ลบ0บวก c 2ก็คือบวก8คำตอบก็คือ แต่นั่นเองได้แล้วนี่ก็คือการอินทิเกรตโอเคไหมครับเห็นไหมไม่ยากนะลองดูเต็มๆอีกรอบหนึ่งคือแคลคูลัสเนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงสูตรมันก็ไม่ยากนะการดิฟการอินทิเกรตในครปเปิว่าสูตรไม่ยากหรอกแต่ว่ามันยากตรงที่เราจะต้องอาศัยความเข้าใจค่อนข้างเยอะเลยว่าทําอะไรทําไมถึงได้แบบนี้เขาให้โจทย์แบบนี้หมายความว่าไงถูกไหมอ่าเนี่ย เห็นไหมอย่างแรกเลยก็ต้องระวังตั้งแต่เรื่องของความชันและความชัน f p r i ก็ต้องเป็น p r i อีกรอบหนึงแล้วอินทิเกตมาอินทิเกตรอบแรกปุ๊บหา c1 จากค่าวิกฤตก็คือ f p r i m f p r i m เป็น0อย่างเงี้ยแทนเข้าไปได้ c1 ได้ c1 ปุ๊บอินทิเกตอีก1รอบแล้วก็เอาจากค่าต่ำสุดสัมพัสมาหา c2 แล้วสุดท้ายหาคำตอบคือ f 0ก็จะได้ละโอเค อันนี้ก็คือในส่วนของแคลคูลัสนะครับหลกัหลกๆสําคัญก็คือดิฟอินทิเกรตนั่นแหละคือสูตรไม่เยอะแต่ว่าโจย์มันหลากหลายมากและอาศัยความเข้าใจเยอะมากโอเคไหมครับยังอยู่กันไหมเด็กๆไหนใครยังอยู่กดกดหัวใจให้ครูปอมดูหน่อยสิตอนนี้เวลาก็ทุ่มหนึ่งแล้วยังเหลือเมทิกอีกเรื่องหนึ่งเลยมีใครรอดูอยู่ไหมเนี่ยมีใครรอดูอยู่ไหม มีน้องเข้ามานิพาพรแอ,อสติติอาจจะไม่ไม่ทันนะคะเพราะครูปอมไม่ได้เตรียมมาเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าคอยติดตามคอยติดตามว่า,าครูปอมจะติวอะไรวันไหนแล้วมาคอมเมนต์บอกไว้ว่าให้ติวอะไรอย่างเช่นรอบเนี้ยก็ครูปอมก็โพสต์ไว้เมื่อวันจันทร์ว่าให้น้องมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ครูปอมติวกลางภาคเรื่องอะไรครูปอมก็เอาเรื่องของเนี่ยก็ที่มีน้องมาคอมเมนต์ไว้มาให้ดูกันโอเคไหม เดี๋ยวช่วงช่วงหลังจากปีใหม่เนี่ยก็จะมีการติวสอนกันบ้านสอนอะไรเยอะแยะเลยคอยติดตามให้ดีคอยติดตามให้ดีเป,เป็นไปได้แน่กดอะไรนะมันน่าจะมีปุ่ม follow ถูกไหม follow open ดูเร mm ีย hmm. นไว้เลยว่าถ้าไลฟ์แล้วเตือนด้วยหรือว่ามีโพสต์อะไรให้บอกด้วย mm hmm. เผื่อครูปอมโพสต์ถามว่าเ,เดี๋ยวอาทิตย์นี้อยากให้ครูปอมติวอะไรติวเรื่องไหนก็มาคอมเมนต์บอกครูปอมจะได้เตรียมมา,าประมาณนี้ดีกว่าถัดไปครับลองมาดู ดูเมทริกสักนิดหนึ่งดีกว่าอ่เอาเท่าที่ได้เนาะเมทริกแน่นอนครับเรื่องสำคัญก็คือเรื่องนี้เลยดีเทอร์มินานั่นเองปึ๊บมาดูโจทย์กันอ่าโอเคเรื่องของดีเทอร์มิน t นครับแน่นอนเมทริกเนี่ยคำนวณเยอะดีเทอร์มิน t นก็มีเรื่องของสมบัติด้วยอ่าข้อนี้ครับเขาให้เมทริกมา3ตัวครับก็คือ A ตัวเลขครบเลยลบ 1, 4, ลบ3แล้วก็2อ่า B ก็คือ 2x-4y ลบ 4y แล้วก็เมทริกซ C ก็1 5 1 7เ้าบอกว่าเดทของลบ1ส่วน 2ab เท่ากับเดทของ C กำลังลบ1เออให้ตัวนี้มาถามว่า y บวก 2x เป็นเท่าไหร่เป็นไงสมบัติ Determin ิน t ที่เราต้องรู้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันอย่างแรกเลยยำ้ำถ้าเป็น d e t e r m i n ิ n t ของอะไรสักอย่างเช่นเช่นสมมุติ k ของคูณกับเมทริก์ A แล้วเมทริก A เดยกเป็นเมทริก3คูณ3เวลาที่เราดึงค่าคงที่ออกเช่นดึง k ออกปุ๊บดึงได้ไหมดึงได้นะแต่เวลาดึงแล้ว k จะต้องยกกำลังด้วยมิติอย่างเช่นในกรณีนี้มิติ3คูณ3เรายกกำลัง3แล้วคูณเด็ด a ใช้สมบัตินี้เราจะใช้สมบัตินี้ใช้ยังไงลองมาดูของเรากันอลองมาดูกันนะเหมือนเดิม เราจะดึงอะไรครับเราจะดึงลบหส่วนสออกถูกไหมดึงได้ไหมดึงได้นะพอดึงออกมาปุ๊บก็จะเป็นลบหส่วนสถามว่าข้อนี้ยกกำลังอะไรดูให้ดีเมทริกซเอเมทริกบคูณสเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องยกกำลังสองอ่านี่คือสมบัติแรกของเดทเอบถูกไหมเดเอบเท่ากับ d e ซซีเลขชี้กำลังทำไงเอาออกได้ไหม ออกได้สิไม่เห็นมีปัญหาเลยก็เป็นเดซซียกกำลังทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งอ่าโอเคอย่างนี้นะ <c oughs> ถัดไปครับลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็เป็นหนึ่งส่วนสี่เดซเอกับเดซบีทำไงแยกได้ไหมแยกได้เลยครูปอมก็แยกออกเป็นเดซเอนะครับเดซเอคูณกับเดซบีอ่าแบบนี้เท่ากับเดซซีกำลังลบหนึ่งก็หนึ่งส่วนเดซซี ปุ๊บโอเคถัดไปทำอะไรครับถัดไปก็ต้องหาไอ้สตัวนี้แหละหาดูว่าเดซเอเดซบีเดซซีคือเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะเอามาแทนในสมการของเราถูกไหมครับอ่ามาเอาเดซเอก่อนง่ายๆเลยคูณลงลบหคูณสองได้ลบสถูกไหมคูณขึ้นก็ 3, 4, มสเป็นติดลบเพราะฉะนั้นเดซเอครับล่างลบบน แบบนี้อ่าก็จะเป็นลบ2บวก12ก็คือบวก10นะครับนี่คือเดซเอคิดเลขได้แทนเข้ามาได้เลยตรงนี้เดซเออ่าเดซบีครับปุ๊บเดซบีคูณลงปึ๊บ 2y คูณขึ้นลบ4 x ก็จะได้ว่าคูณลงลบคูณขึ้นเป็น2 y ลบกับลบ4 x หรือว่า 2 y บวก4 x นี่คือเดซ b เดด c ครับมาต่อครับ1คูณ7ได้7 1คูณ5ได้5แน่นอนเดด c ก็เลยเป็น7ลบ5ก็คือ2อ่าแบบนี้แทนค่าครับเดด a เป็น10เดด b เป็น2 y บวก4 x เดด c เป็น2คิดเลขกันมาโอเคตอนนี้สมการเราก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน4คูณ10 แล้วก็คูณด้วย 2y บวก 4x แบบนี้โอเคไหมอีกฝั่งหนึ่งครับก็เป็นเศษ1ส่วน2คิดเลขกันทำไรดีตัดก่อนเลยปุ๊บ2ตัดนะครับ2 2 4แล้วครูปอมก็ตัดอะไรดีตัดข้างในดีกว่าถ้าใครไม่ทันนะครูปอมจะดึงตัวร่วมก่อนก็จะเป็น1ส่วน2คูณ10ครูปอมดึง2ออกจากในวงเล็บแล้วก็เป็น y บวก 2x เท่ากับ1 ถามว่าทําไมครูปอมดึงแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามไงถูกไหมครับตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามไงแล้ว2ก็ตัดได้เลยสุดท้ายเราได้ว่า y บวก 2x เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบอ่ามันก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมเป็นทริกที่ว่าไม่ต้องไปดั้งหา y หา x ตรงๆแต่ว่าสามารถหาคําตอบได้เลยว่ามันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบนะครับโอเคนี่ก็คือเรื่องของเดทแล้วก็เรื่องของสมบัตินะครับอ่าสำหรับเมทิกก็เอ่อมีใคร อยากได้เรื่องไหนในเมทริกอีกไหมโจทย์ที่โคปอมเตรียมมามันจะยาวนิดน,นึงแต่เวลาตอนนี้มันก็ล่วงเลยมาพอสมควรและเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับในส่วนของกลางภาคตอนเนี้ยเ,เวลาอาจจะฉุกละหุกนิดหน่อยก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมาให้น้นองๆได้ครบถูกไหมครับก็เดี๋ยวเอาไว้หลังจากนี้คอยติดตามดูว่าช่วง ปีหน้าพูดเหมือนไกลเลยเนาะช่วงช่วงหลังหลังหยุดปีใหม่เนี่ยครูปอมจะเอาจะไลฟ์จะสอนอะไรบ้างจะมีสอนกันบ้านจะมีติวเตรียมสอบอะไรยังไงคอยดูว่าครูปอมจะให้เรามาโพสต์ตอนไหนว่าคอมเมนต์ตอนไหนว่าจะติวเรื่องไหนอย่างเงี้ยคอยติดตามดูนะครับแล้วก็แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือติวเกี่ยวกับการสอบที่ไกลเข้ามาก็คือโอเนและแผ่นหนึ่งนั่นเองในช่วงหลังปีใหม่นะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็ น้องๆก็ควรจะไปเตรียมน่าจะเอาเวลาตรงนี้ไปเตรียมตัวต่อดีกว่านะครับไปเตรียมตัวต่อว่าจะต้องอ่านอะไรพรุ่งนี้สอบอะไรอาจจะต้องอ่านวิชาอื่นด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนที่ไม่ทันที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโจทย์ใน open dual l e a r ก็ได้เป็นโจทย์ที่โรงเรียนน้องสามารถที่จะส่งข้อความมาถาม inbox มาถามได้ทั้ง Facebook ทั้งไลน์เลยนะครับเห็นไหมครับก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนที่ เตรียมตัวมาดีอ่าตั้งใจมีความตั้งใจนะครับขอให้อ่านมาตรงกับข้อสอบเป๊ะเลยแล้วก็สามารถทําได้นะครับคิดเลขได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือก็ต้องเป็นหลังหลังหยุดปีใหม่เลยครูปอมจะมาวันไหนคอติดตามดูให้ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงวันหยุดปีใหม่นี้แล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ